ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2563วันเวลาผ่านไปเร็วนึกย้อนหลังตั้งแต่วันแรกที่หลวงพ่อได้เข้ามาสู่เพศสมณะก็ได้ทำงานพระศาสนาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีแม้แต่สักวันที่จะเบื่อหน่ายในสมณะในเพศสมณะเลยทั้งนี้ก็เพราะการบวชของหลวงพ่อนั้นเป็นการบวชอย่างมีเป้าหมายบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายดูเหมือนว่าการบวชเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายนี่จะเป็นหลักมากๆเพราะได้ศึกษามาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วได้มุ่งมาตรงนี้และก็บวชมาเพื่อฝึกฝนตนเองให้มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ให้เหมาะสมที่จะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยและบวชมาเพื่อสร้างบารมีก็สร้างกันเรื่อยมาเลยเผลอประเดี๋ยวเดียวผ่านมาได้หลายสิบพรรษาแล้วแต่ก็ยังไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งบวชได้ไม่นานเลยที่มีความรู้สึกเช่นนี้ก็เพราะว่าในแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปนั้นผ่านไปด้วยเป้าหมายของการบวชอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วคือเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายฝึกฝนตนเองแล้วก็สร้างบารมีหลวงพ่อโชคดีที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณยายได้รับการอบรมสั่งสอนแนะนำธรรมปฏิบัติกับชีวิตของนักบวชจากคุณยายแม้คุณยายท่านจะไม่ได้บวชเป็นพระเพราะท่านเป็นเพศหญิงแต่เมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านแล้วจะรู้สึกว่าท่านเป็นพระเพียงแต่เราเรียกคุณยายเท่านั้นเองได้รับการอบรมสั่งสอนแนะนำจากท่านแม้เป็นคำซ้ำๆเดิมๆแต่ก็ไม่เคยเบื่อหน่ายและชื่นใจทุกครั้งที่ได้ยินมันก็น่าแปลกและน่าอัศจรรย์จริงๆคำพูดของผู้ที่มีเป้าหมายของชีวิตบวชอย่างมีวัตถุประสงค์ฝึกตนกันมาอย่างดีเวลาพูดแล้วมันมีพลังแม้จะเป็นคำซ้ำคำเดิมซึ่งท่านจะตอกย้ำอยู่ทุกวันที่เจอกันสิ่งนี้ได้หล่อหลอมชีวิตหลวงพ่อให้รักในการเป็นนักบวชและวันคืนก็ผ่านไปอย่างมีความผาสุกแต่ถึงแม้วันนี้จะไม่มีคุณยายแล้วบางท่านที่มาในภายหลังอาจไม่เคยเห็นคุณยายด้วยซ้ำแต่ก็คงพอจะนึกเทียบเคียงได้ว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นได้ให้การดูแลเอาใจใส่พระลูกพระหลานของท่านอย่างไรจึงอยู่กันอย่างเป็นสุขเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้แม้ว่าการทำงานพระศาสนาจะมีอุปสรรคแต่ทุกคนก็ไม่ได้คำนึงถึงอุปสรรคคิดแต่ว่าเป็นเรื่องของการสร้างบารมีเรื่องของการฝึกตัวเรื่องของการเดินทางไปสู่เป้าหมายเพราะฉะนั้นแม้ผู้ที่มาในภายหลังหลวงพ่อว่าก็น่าจะพอเทียบเคียงกันได้ถ้าเราคิดแบบพระผ
พูดแบบพระทำแบบพระและมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนอย่างน้อยก็มี4อย่างดังที่หลวงพ่อได้กล่าวไปแล้วคือเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งศึกษาวิชาธรรมกายฝึกฝนอบรมตนเองสร้างบารมีหลวงพ่อขอยืนยันว่าเพศสมณะนี้มีแต่ความผาสุกมีแต่ความรื่นรมสาธุโอวาทเมื่อพุทธศักราช2545แล้วก็มีข่าวดีว่าส่วนกลางมีนโยบายว่าเราต้องไปตามชายแมนๆมาบวชอย่างต่อเนื่องให้ตามจนถึงที่สุดเพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ของการสร้างบุญสร้างบารมีของเรานะอย่ามีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขอะไรเลยเพราะจะเป็นทางมาแห่งบุญบารมีของเราและของผู้ที่กำลังจะมาบวชในครั้งนี้จะมีข้อแม้ไปทำไมเพราะเราทำเพื่อตัวเราเพื่อสร้างบารมีของเราดังนั้นให้ทุกท่านทำหน้าที่ชวนบวชกันต่อไปและขอเรียนเชิญอดีตธรรมทายาทและผู้นำบุญซึ่งจะอบรมอยู่ไซต์พิเศษไซต์7สมัครบวชได้จนถึงวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2563นี้สาธุข่าวบุญนะข่าวพิเศษข่าวดีอดีตธรรมทายาทและผู้นำบุญมาเลยมาทบทวนชีวิตสมณะกันทะเลบุญรุ่นบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวจ้า
ในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาและเราได้ให้โอกาสตัวของเราเองมาบวชในคราวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนั้นต้องใช้เวลานานการปรงผมในครั้งนี้จะไม่เหมือนการตัดผมอย่างที่เราทำผ่านๆมาเพราะการปรงผมในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ชีวิตสมณะอันเป็นเพศภาวะที่สูงส่งและก็เดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้พร้อมว่าบัดนี้ตัวเรากำลังจะหลุดจากเพศคฤหัสถ์แล้วและทันทีที่ปล่อยผมหลุดจากศีรษะของเราชีวิตของความเป็นสมณะก็กำลังเริ่มต้นขึ้นก็ให้พึงระลึกนึกถึงเส้นผมที่บนศีรษะให้ชัดเจนอย่างสบายสบายเพื่อระลึกนึกถึงความจริงของชีวิตว่าเส้นผมทุกเส้นบนศีรษะนี้บิดามารดาท่านให้เรามาด้วยความรักเราลองนึกอย่างสบายสบายดูสิความรักทุกเส้นผมเราจำได้ไหมลองนึกอย่างสบายสบายสิเราจำได้ไหมถ้าเราจำได้แสดงว่าเรารักท่านจริงลองนึกอย่างสบายสบายอีกสักทีสิเรานึกได้ไหมว่าโคนไปทางไหนปลายไปทางไหนเมื่อเรานึกได้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนปล่อยผมนั้นมาไว้ที่กลางกายและดูไปอย่างสบายสบายจนกว่าใจจะหยุดนิ่งส่วนญาติโยมทั้งหลายก็ให้ทำใจอย่างสบายสบายในขณะที่นาคกำลังนึกถึงปลอยผมที่กลางกายนั้นก็ให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระใสใสหรือทำใจใสๆที่กลางกายอย่างสบายสบายไปด้วยการบวชในคราวนี้สำคัญมากสำหรับนาคธรรมทายาทเพราะเรามีเวลาน้อยดังนั้นในทุกกิจวัตรกิจกรรมเราต้องทำไปด้วยความสุขให้เราทุกๆคนประคับประคองใจให้ใสใสมีสติอย่างสบายสบายให้ใจของเรานั้นปลื้มๆไปเรื่อยๆกันทุกๆคนเลยนะแม้ชีวิตผ่านผ่านเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมามีจุดหมายต้องเรียนรู้ใจอยู่กับตัวอย่างสุขใจสร้างมิตรแท้ที่ดีต่อกันต้องเรียนรู้มาบวชพระนั้นสุขเช่นไรเป็นพระแท้ที่ดีตลอดกาส
าธุ